ใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณโอ๊ยคนกำลังเศร้ามันเงียวๆเลยวะเฮ้ยก็โอ๊ยหนูไปทำอะไรบนนั้นเนี่ยรอพี่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเฮ้ยก็ทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดตกไปทำไงหืมทำไมดื้อแบบนี้เนี่ยมานี่เร็วมานี่เร็วถ้าตกลงไปเจ็บๆนะนี่เจ็บไหมฮะฮะถ้าตกลงไปนี่จะเจ็บไหมแน่ในโกะฟังพี่หน่อยสิในโกะไม่ดื้อสิหืมฟังพี่ด้วยพี่พาลงไปนิ่งๆ นะไม่ดื้อนะโอเคโอเคนะพาเพื่อนอยู่ไหนวะนี่ฝันไปเหรอวะเนี่ยฝันอะไรหรอก็ฝันว่ากำลังช่วยเนโกะอยู่แล้วก็ตกบันไดลงมาเฮ้ยนี่พากลับมาแล้วใช่ไหมนี่พาไม่ได้ฝันแล้วใช่ปะแล้วนี่พี่อิงจริงๆใช่ปะเฮ้ยก็ต้องใช่นะสิสวยแบบเนี้ยสวยแบบนี้คิดว่าใครละจ๊ะคิดถึงเหรอหลับไปแป๊บเดียวเองนะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับพาคะก็พาเป็นลมหมดสติไปอ่ะพี่ก็เลยพามาห้องพยาบาลแต่ดีนะที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรมากนี่นายเจ็บตรงนี้อยู่เลยเอานี้อ่างไว้จะได้ดีขึ้นขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึงเราก็กลับกันเถอะเอ้าเกิดทำไมอ่ะไม่ถ่ายประกวดแล้วหรอจริงๆพี่ก็อยากถ่ายต่อนะแต่พี่แคร์พามากกว่าถ้าพาไม่ชอบพี่ก็ไม่อยากฝืนใจพาฝืนที่ไหนไม่ได้ฝืนสักหน่อยไหนบอกว่าตอนแรกอยากกลับใครพูดไม่มีใครพูดไม่ถ่ายกันเราไม่ได้ถ่ายกันธรรมดานะพามีไอเดียแหละไอเดียอะไรไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยงั้นแบบนี้ต้องถ่ายรอบโรงเรียนใหม่อีกรอบโอเคได้ไหวเหรอไหวจริงนะสู้มากไหนลองลุกขึ้นสิโอ้โหยื่นมายื่นมาพี่อิงยื่นมาไม่ใช่ยื่นอย่างนั้นยื่นอย่างนี้ยื่นอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ได้เลยได้เดี๋ยวพี่ลองดูแล้วเธอออกมาหน่อยได้ได้แป๊บนึงนะพาถอยหลังแป๊บนึงถอยหลังหน่อยนิดนึงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกันนะไหนพาลองเงยหน้าขึ้นสิเงยหน้าขึ้นแล้วก็แอบปากโอเคงั้นแหละกางแขนไปข้างหลังเฮ้ยเจ๋งอ่ะดูดิโอ้เท่มาก
ี่พาคิดได้ไงเนี่ยใช่ไหมพาจำได้ว่าพี่อิงอะบอกว่าเคยถ่ายกับเพื่อนพาก็เลยนึกออกเดี๋ยวนะพี่เคยบอกพาด้วยเหรอนี่มันตั้งแต่ม.ปลายนู่นเลยนะเคยสิถ่ายต่อไหมพาว่าแบบอีกนิดนึงได้ละพาขยับซ้ายตัวเองหน่อยนะซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคพายกแขนขึ้นหน่อยยกหน่อยยกหน่อยแป๊บนึงนะยกแขนสูงนิดนึงยกแขนสูงนิดนึงใช่ได้ไหมพี่อิงลืมตาไม่ขึ้นเลยพายกจริงๆเลยอะใช่ไหมเป็นคนตัวจิ๋ว ชอบรูปไหนอะพาชอบรูปเมื่อกี้ที่พาบอกว่าเหมือนพายกอะพี่ถามอะไรหน่อยสิพาทำไมจู่ๆถึงอยากถ่ายรูปขึ้นมาเล่าไงดีอะคือตอนที่พาสรุปใช่ไหมพาฝันน่ะฝันพาฝันว่าพาย้อนไปในอดีตแล้วก็ย้อนกลับไปวันแรกที่พิงถ่ายพาแต่ว่าอะไรของพิงก็ไม่รู้อ่ะไม่ยอมถ่ายรูปพาแล้วพานะก็ตื้อแล้วตื้ออีกตื้อยังไงพิงก็ไม่ยอมถ่ายรูปพาอ๋อฝันร้ายน่าดูเลยนะฝันร้ายจนร้องไห้เลยจากรูปที่เป็นพันรูปนะก็กลายเป็นศูนย์รูปมันก็เลยทำให้พารู้ว่าการที่พาที่อยู่ในกล้องพิงอ่ะมีค่าสำหรับพาขนาดไหนอ่ะพารู้ไหมวันนั้นที่พี่ถ่ายรูปพามันก็เป็นวันที่พี่เกือบจะเลิกถ่ายรูปแล้วแหละเลิกถ่ายรูปเหรอพี่พยายามถ่ายรูปยังไงก็ไม่เจอรูปที่ถูกใจสักทีจนพี่คิดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้พี่ว่าพี่จะไม่ส่งประกวดแล้วด้วยซ้ำแต่แล้วพี่ก็เห็นพาตอนนั้นการที่พี่ได้ถ่ายรูปพามันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้พี่มาถึงตรงนี้และพอเป็นพาพี่ถึงไม่ยอมแพ้หิง รู้ไหมนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พี่ชอบพานะโอเคขอโทษที่ไม่เคยเห็นค่ามันเลยโอ้เสียใจอ่ะทำยังไงถึงจะหายน้อยดีนะไปกินชาบูกันไหมกินแม่แอบถ่ายรูปพี่เหรอก็วันนี้พี่อิงถ่ายแต่พายังไม่ได้ถ่ายพี่อิงเลยขอถ่ายหน่อยสิก็พี่เป็นตากล้องนี่นะพี่ก็ต้องถ่ายให้พาสิถูกไหมก็พี่อิงอะเป็นตากล้องอย่างเดียวเลยอะไม่ยอมมีรูปสักรูปเลยเนี่ยเดี๋ยวพาจะถ่ายรูปพี่อิงตอบแทนที่พี่อิงถ่ายให้รูปให้พาตลอดเลยมาไม่เอาอะพาไม่เอาคือพี่ยังไม่พร้อมอะเขินอะไรไม่ได้เขินแค่แบบไม่เอาไม่อยากถ่ายไม่เอาเนี่ยเห็นไหมว่าแต่พาตัวเองก็เขินเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้เขินแต่ไม่อยากถ่ายอ่ะพาไม่เอาได้ไหมนะขอรูปเดียวไม่เอาอ่ะรูปเดียวพิงสวยแล้วเร็ว
เดียวได้รูปเดียวนะอย่ากด2รูปนะไม่รู้อ่ะโอเค3 2 1 0สำหรับคุณแล้วรูปถ่ายคืออะไรหรอคะถ้าถามพาตอนนี้พาคิดว่ามันคือสิ่งที่ย้ำเตือนเราในทุกช่วงเวลาทั้งทุกข์หรือสุขทั้งสิ้นสุดลงหรือเริ่มต้นใหม่เหมือนรูปที่พาถ่ายกับพี่อิงก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพวกเราหลังจากนี้แคปภาพฉากที่เห็นโออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% จากในซีรีส์พร้อมอธิบายความประทับใจโพสต์ลง Twitter พร้อมติด Hashtag Zero Photography ลุ้นเป็น20ผู้โชคดีได้เข้าชมไลฟ์ร่วมกับนักแสดงBye.